พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่8ตอนล้มเหลวนาทีสุดท้ายพี่เฉียวสบายดีพี่เชิดจินสบายดีเสี่ยสินกล่าวทักทายพ่อค้าที่โอภาปลาใสกันฉวยโอกาสสลัดหลุดจากพวกมันเร่งฝีเท้าถึงเบื้องหน้าหลิวอี้เจียสอดสายสายตามองแล้วกล่าวคนของพวกเราเล่าหลิวอี้เจียตอบว่าอยู่ที่ตึกข้างเป็นไรหรือเสี่ยสินกล่าวเบาๆว่าเกรงว่าไม่ถูกต้องหลิวอี้เจียหน้าแปรเปลี่ยนไปถามว่าเป็นอย่างไรเสี่ยสินกล่าวว่ามีคนผู้หนึ่งมาเข้าพบฮาลีคล้ายกับเคลือบแคลงสงสัยต่อโฉมหน้าเราหลิวอี้เจียใจสั่นสะท้านกล่าวขึ้นว่าเป็นไปได้อย่างไรนี่หากว่ามีคนจดจำพี่ใหญ่ออกพวกเราเสี่ยสินกล่าวว่าตอนนี้เราเพียงแค่คาดเดาเห็นแน่ชัดว่ากำลังจะออกเดินทางแล้วหวังว่าไม่เกิดเหตุไม่คาดหมายท่านเพียงเตรียมตัวเตรียมใจไว้หากว่าเสี่ยสินคิดบอกว่าหากว่าศักฐานะถูกเปิดโปงก็ให้มันนำกำลังฝ่าวงล้อมออกไปแต่คำพูดมาถึงมุมปากต้องกล้ำกลืนไว้นี่เป็นภารกิจที่ยากจะบรรลุได้ทั้งสองสบสายตากันพบเห็นเขาความกังวลและตื่นเต้นจากสายตาของอีกฝ่ายยามนั้นองครักษ์ผู้หนึ่งเดินออกมาหยุดยืนบนระเบียงร้องบอกว่าเสี่ยเซียนเซิงฮาลีเซียนเซิงเชิญท่านเข้าไปที่ลานตึกเงียบสงบลงสายตาทุกคู่จ้องจับมาที่เสี่ยสินเป็นจุดเดียวพ่อค้าทั้งหลายล้วนมีสีหน้าอิจฉาเลื่อมใสในสายตาของเหล่าพ่อค้าช่วงเวลาเช่นนี้ได้รับมิตรไมตรีจากน้องร่วมปู่เดียวกันของสวอยาเอ๋อฮาซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ใต้ร่มธงเทียมู่เอ๋อเท่ากับช่วงชิงทางถอยสายหนึ่งทั้งหมดล้วนอิจฉาเลื่อมใสในบุญวาสนาของมันนักพี่ใหญ่หลิวอี้เจียเรียกหาคำหนึ่งสติสัมปชัญญะบอกต่อมันว่าตอนนี้ต้องรักษาความเยือกเย็นไว้แต่คำพูดที่เสี่ยสินเพิ่งบอกต่อมันสร้างความไม่สบายใจแก่มันขึ้นมาเสี่ยสินยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวกระไรอีกมันขยับดาบวิเศษที่ฮาลีเพิ่งกำนันให้แก่มันและสะพายอยู่ข้างเอวด้านซ้ายเล็กน้อยหมุนตัวเดินขึ้นบันไดไปฮาลีเซียนเซิงเสี่ยสินเดินเข้าห้องโถงรับแขกเห็นในห้องโถงยืนไว้ด้วยฮาลีเบื้องซ้ายขวายังคงเป็นองครักษ์ของมันหลายคนและล่ามแปลของมันผู้นั้นส่วนชายชะกันเคราเหลืองที่บุกรุกเข้ามาไม่ทราบไปที่ใดแล้วจึงกล่าวทักทายคำหนึ่งฮาลีจับจ้องมองมันพลันร้องเรียกเป็นภาษาฮั่นชัดถ้อยชัดคำว่าหยางซุยเสี่ยสินเลิกคิ้วขึ้นหันไปทางล่ามแปลนั้นถามว่าฮาลีเซียนเซิงบอกว่าอะไรหรือนี่ล่ามแปลนั้นอ้าปากตาค้างคล้ายไม่ทราบว่าคำนี้สมควรแปลอย่างไรฮาลีจึงยิ้มออกมากล่าวขึ้นว่านี่เป็นคำมงคลในแขวนของพวกเราคล้ายกับคำเดินทางโดยสวัสดิภาพของพวกท่านชาวฮั่นเสี่ยสินพอได้ยินคำแปลของล่ามแปลนั้นค่อยคลายความสงสัยกล่าวขึ้นว่าขอบคุณท่านฮาลีเซียนเซิงการเดินทางมาของเราครั้งนี้ผลลัพธ์สำคัญที่สุดคือสามารถคบหาสหายเช่นท่านตอนนี้เหล่าพ่อค้าล้วนรออยู่เบื้องนอกท่านเห็นว่าพวกเราสมควรออกไปแล้วหรือไม่ฮาลียิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่ต้องรีบร้อนสหายอันเป็นที่รักของเราเชิญนั่งเรายังมีคำพูดหลายประโยคคิดกล่าวกับท่านการไปของพี่เสี่ยครั้งนี้ไม่ทราบเมื่อใดจึงได้พบกันเราคิดขยับขยายการค้าไปทางตะวันออกการค้าของเราใหญ่หลวงยิ่งอาจบางทีพี่เสี่ยจะเป็นตัวแทนทางตะวันออกของเราฮาลีกล่าววาจาอย่างยืดยาวเปลือกนอกของเสี่ยสินสงบราบเรียบ
แต่ในใจร้อนรุ่มกระวนกระวายฮาลีเมื่อร้องเรียกชื่อหยางซุยออกมาแสดงว่าเกิดความสงสัยมันเมื่อนึกระแวงสงสัยไหนเลยปล่อยให้มันจากไปเสียสินแน่ใจว่าฮาลีต้องมีแผนอุบายแต่ตอนนี้มันทำอย่างไรได้โถมเข้าไปชักดาบลงมือหรือเสียสินคำนวณระยะห่างของทั้งสองฝ่ายนึกประเมินฝีมือของฮาลีจากนั้นมองดูองครักษ์พกพาดาบที่ยืนอยู่ด้านหลังฮาลีทั้งสี่ได้แต่เลิกล้มความคิดลงมือขอเพียงฮาลีไม่ยอมรับกระบวนท่าหากถอยร่นไปปล่อยให้เราองครักษ์รับมือแทนต่อให้มันคิดตกตายตามกันยังทำไม่ได้แทบเป็นเวลาเดียวกันเสียสินได้ยินเสียงลมหายใจของผู้คนจำนวนมากดังจากห้องข้างทั้งสองมือที่จับด้ามดาบที่ทำจากนอแรดต้องคลายออกทีละน้อยหลิวอี้เจียที่ลานตึกยิ่งครุ่นคิดยิ่งไม่สบายใจมันเป็นห่วงความปลอดภัยของเสี่ยสินแต่ก็ทราบว่าด้วยศักดิ์ฐานะของมันในตอนนี้ไม่สามารถบุกรุกเข้าห้องโถงรับแขกไม่เช่นนั้นจะสะกิดความสงสัยของผู้คนขึ้นมาหลิวอี้เจียนึกทบทวนดูคิดไปบอกต่อเฉินตงกับเย่ออันที่ตึกข้างให้พวกมันเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่เพิ่งขยับเคลื่อนกายไพรพลที่ถือหอกลาดตระเวนอยู่รอบข้างชิงสกัดขวางทางมันไว้ไพรพลผู้หนึ่งกล่าวด้วยเสียงหน้าเรียบเฉยว่าขอให้หยุดอยู่กับที่สัวหยาเอ๋อหาเจียงจุนท่านแม่ทัพจะออกมาพบกับทั้งหมดหลิวอี้เจียกล่าวอย่างสงสัยใจว่าสัวหยาเอ๋อหาเจียงจุนไม่ใช่จากไปแล้วหรือไพร่พลนั้นตัดบทว่าสัวหยาเอ๋อหาเจียงจุนกำลังจะมาถึงไม่ว่าท่านเป็นใครหรือคิดทำอะไรล้วนไม่อนุญาตล้วนล่าถอยกลับไปที่ลานตึกข้างถังไส้เอ๋อปีนขึ้นไปบนหลังอูดสูงใหญ่นับตั้งแต่สัวหยาเอ๋อหากับฮาลีเข้าพักเพื่อป้องกันคนมากวุ่นวายสับสนผู้ที่เข้าพักใหม่จำกัดเพียงผู้มีศักดิ์ฐานะและผู้ติดตามส่วนพ่อค้าและผู้ติดตามล้วนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักดังนั้นที่นี้มีแต่ขบวนของเสี่ยสินซึ่งเข้าพักอยู่ก่อนการไปครั้งนี้ต่างกับครั้งก่อนที่ฝ่าวงล้อมหลบหนีดังนั้นความรู้สึกที่ขี่อูดจึงผิดแผกแตกต่างถังไส้เอ๋อซุกซนขึ้นมาบัดเดียวยืดจับสายบังเหียนทำท่าขี่อูดบัดเดียวนอนฟุบลงหลังอูดยกมือโอบโหนกนูนของอูดไว้ดูจากท่าทีของนางคล้ายคิดทดลองดูว่าสามารถนอนบนหลังอูดต่างเตียงได้หรือไม่เฉินตงกับเย่ออันนำทาสที่ซื้อตัวมาตรวจสอบสินค้าว่ามัดแน่นหรือไม่ส่วนซีหลินกับเย่อนาอาศัยตัวอูดบังแสงอาทิตย์ซุบซิบสนทนากันท่านใดนักรบถือดาบกระชับหอกขบวนหนึ่งบุกจู่โจมเข้ามาก่อตั้งเป็นวงล้อมวงหนึ่งสีหลินกับเย่อนาและพวกตะลึงหลานเฉินตงกับเย่ออันเลื่อนมือจับด้ามดาบไว้ไม่ทราบสมควรลงมือตอบโต้หรือสะกดกลั้นใจไว้อาใต้ถือดีว่าเป็นคนท้องถิ่นจึงชูมือทั้งสองเป็นความหมายว่าปราศจากอาวุธจากนั้นเดินเข้าไปรับหน้าร้องบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ลงมือพวกท่านจับคนผิดหรือไม่ในเหล่านักรบที่ถมึงถึงดุร้ายมีชายชะกันผู้หนึ่งคล้ายหัวหน้าขบวนแวกฝ่ากลุ่มคนออกมาใช้ด้ามดาบกระทุ้งใส่หน้าอกอาใต้คุกคามมันถอยไปสองก้าวกวาดตามองผู้คนที่ตกอยู่ในวงล้อมตวาดว่าพวกมันเป็นสมุนของหยางซุยหลวนจับตัวเอาไว้ผู้ใดต่อสู้ขัดขืนให้ฆ่าทิ้งเฉินตงเพียงเข้าใจคำหยางซุยแต่สองคำนี้ประหนึ่งอัศนีบาดยามแรงเฉินตงกับเย่ออันพากันชักดาบออกจากฝักพร้อมกันร้องถามขึ้นว่าอาใต้พวกมันบอกว่าอะไรอาใต้แตกตื่นตะลึงหลานกล่าวเสียงสั่นสะท้านว่ามันบอกว่าพวกท่านเป็นสมุนของหยางซุยอะไรนั่นซีหลินกับเย่อนาพอฟังพลอยหน้าแปลเปลี่ยนไปเฉินตงไม่ทราบว่าเสี่ยสินจะไหนเปิดเผยศักดิ์ฐานะออกไปยามนี้ไม่มีเวลาขบคิดมากความพลันกวัดแกว่งดาบร้องว่า
เข็นข้าออกไปหนีได้เท่าใดถือว่าเท่านั้นไพร่พลสังกัดเทียมู่เห็นเช่นนั้นพากันถอยกายไปด้านหลังจากนั้นคุกเข่าลงข้างหนึ่งยกโล่ยื่นนำพาดหอกยาวเอาไว้ที่ด้านหลังปรากฏมือธนูฮือเข้ามาบนกำแพงตึกก็ประจำการด้วยมือธนูจำนวนมากอาศัยความได้เปรียบที่อยู่เบื้องสูงควบคุมสถานการณ์ไว้เฉินตงกับเยี่ยอันเห็นเช่นนั้นหัวใจถึงกับตกวูบลงทราบว่าวันนี้ต่อให้ต่อสู้เสี่ยงตายก็อย่าคิดหมายมีคนฝ่าวงล้อมไปได้แม้สักคนเดียวจากนั้นนักรบชุดเกราะสี่นายมือหนึ่งถือโล่มือหนึ่งถือหอกห้อมล้อมสตรีคลุมผ้าชุดดำนางหนึ่งเข้ามานางพอเดินถึงนอกวงล้อมก็หยุดยั้งยืนหยัดยกมือปลดแพรคุมหน้าลงมากลับเป็นอาวมี่อาวมี่มองดูซีหลินกับเย่อหนากล่าวด้วยความเศร้าเสียใจอยู่บ้างว่าซีหลินเย่อหนาเรายึดถือพวกท่านเป็นเจี่ยเม่ยซึ่งหมายถึงพี่สาวน้องสาวคิดไม่ถึงพวกท่านกลับเป็นคนของหยางซุยซีหลินสะท้านใจอย่างรุนแรงถามเสียงสั่นระรัวว่าเราแย่พวกเราเราแย่พวกเราอยู่ที่ใดมันเป็นไรแล้วเอามีดสายหน้าแล้วกล่าวว่าหยางซุยอยู่กับฮาลีท่านวางใจด้วยศักดิ์ฐานะของมันหากมีชีวิตอยู่ยังมีประโยชน์กว่าตกตายไม่มีผู้ใดทำอันตรายมันโดยวู่วามซีหลินค่อยคลายใจลงบ้างกวาดตาไปยังเย่อนาดวงตาเปี่ยมแววเศร้าหดหู่เย่อนามองดูอาวมี่กล่าวอย่างจริงจังว่าอาวมี่พวกเราไม่มีจิตคิดร้ายต่อท่านพวกเราถึงกับไม่ล่วงรู้ศักดิ์ฐานะของฮาลีขอท่านโปรดเชื่อเราต่อให้กองกำลังทั้งสองฝ่ายตั้งประจันหน้ากันพวกเราก็ไม่มีความคิดทำร้ายพวกท่านขอให้ท่านเห็นแก่มิตรไมตรีของพวกเราปฏิบัติต่อเราแย่พวกเราด้วยดีเอามีถอนใจเบาๆเสียงทอดถอนใจครั้งนี้กลับเปล่งจากใจจริงนางความจริงภาวนาว่านี่เพียงเป็นการเข้าใจผิดแต่นับตั้งแต่การปรากฏตัวของเหล่านักรบทำการโอบล้อมผู้คนจวบกระทั่งการแสดงตนของนางล้วนเป็นการสั่งการของฮาลีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์ยืนยันศักดิ์ฐานะของคนเหล่านี้ในที่สุดนางแน่ใจว่าเสียสินที่มากรักกล้าหาญหล่อเหลามีอารมณ์ขันทั้งถูกอัธยาศัยใจคอกับฮาลีเป็นบุคคลที่พวกนางตามล่าแทบพลิกแผ่นดินก๋อกงของต้าหมิงหยางซุยอาวมี่กล่าวอย่างหม่นหมองว่าเย่อนาเราเพียงเป็นสตรีนางหนึ่งเราไม่สามารถรับประกันให้กับบุรุษของพวกท่านแต่เราสามารถรับปากพวกท่านไม่ว่าเกิดเรื่องใดเราจะคุ้มครองความปลอดภัยของพวกท่านอย่างเต็มที่นางมองดูซีหลินกับเย่อนาอีกคราหมุนตัวไปอย่างเงียบงันภารกิจของนางเสร็จสิ้นแล้วแต่ในใจนางภาวนาว่าภาระหน้าที่ของตัวเองยังไม่ลุล่วงนางเฝ้าครุ่นคิดหากว่านี่เพียงเป็นการคาดเดาที่ผิดพลาดของฮาลีไม่ทราบประเสริฐเพียงไหน